สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโต้คาร์นะครับนี่ผมตระกูลอินทมิตนะครับพาคุณผู้ชมมาจะเรียกว่ารีวิวเลยเรียกว่ามาพูดถึงรถยนต์คันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมาทริปกับทาง Suzuki XL7 เนี่ยนะครับก็จะเป็นรถในกลุ่มที่มันทำเป็น crossover ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการตกแต่งมันจะดูแนวลุยนะสไตล์เดียวกับพวก Mitsubishi Xpander Cross ใช่ไหมครับแต่โอเคแหละ handling การควบคุมการขับดีกว่า Ertiga พูดโดยภาพรวมนะครับมีชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาหลายรายการนะครับอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสามารถไปดูรีวิวของผมได้เนาะรีวิวของช่องอื่นก็ได้นะครับเหมือนกันเราน่าจะทราบกันดีทีนี้ในส่วนของตัวรถเนี่ยตอนนี้มันมี Veloz นะครับที่ประกาศเปิดตัวทำตลาดเพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วนะครับในตลาดเมืองไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกจากทางโตโยต้าโดยเริ่มต้นของ Veloz เนี่ยมันประมาณ 700,000 ไปปลายนะประมาณ795อะไรประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้เนี่ย XL7 ก็ถือว่าท็อปเกรดแหละนะครับเพราะว่าเหนือกว่า Ertiga นะครับอันเนี้ยให้อะไร1เลยคุณได้สไตล์ที่มันเป็นแบบดุๆหน่อยเท่ๆแมนๆหน่อยเป็นรถครอบครัวที่ลุยได้ในทริปครั้งนี้เนี่ยทาง Suzuki นะครับต้องการที่จะให้สื่อมวลชนได้ลองสมรรถนะในเรื่องของทางลุยทางเดิร์ทแม้ว่าจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าตัวรถยังสามารถที่จะขับได้ดีแฮนดลิ่งการคอนโทรลตัวรถนะครับรวมไปถึงช่วงล่างเอากันพูดกันตามตรงนะครับเท่าที่ผมได้ลองมาทั้ง Xpander Cross นะครับแล้วก็ XL7 ในทางที่เป็นทางฝุ่นทางลูกรังเนี่ยความนุ่มนวลการเก็บอาการ Xpander ทำได้ดีกว่าพูดกันตามตรงเลยแต่เจ้า XL7 มันไม่ได้แย่ไงด้วยพื้นฐานทางวิศวกรรมนะครับในเรื่องของเหล็กกันโครงที่มีขนาดไซส์ใหญ่กว่า Ertiga ทำให้รถมันนิ่งกว่าทีนี้สิ่งที่คุณจะได้นะครับถ้าคุณจะเทียบกับอย่าง Veloz คันนี้เนี่ยคุณได้ Daytime Running Light นะเป็น LED นะแม้ว่าไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นหลอดไส้เห็นไหมแต่ภาพรวมหน้าตามันดูดีธรรมัดธรรมแมงมีเหลี่ยมมีสันนะครับก็จะต่างจาก Ertiga มันจะดูมีความโค้งมนหน่อยนะครับนี่คือความที่มันแตกต่างนะตัวนี้เส้นสายตัวนี้เห็นไหมรับกับเส้นโครเมียมกระจ่างหน้านี่เหมือนดาบซามูไรที่นี่ก็สับเยอะหน่อยนะโอ้โหมีนกยูงเสียงนกยูงเนี่ยนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่ไฟตัดหมอกอันนี้คือวิ่งลุยมาแล้วนะครับแล้วก็ล้อแม็กเห็นไหมลายเป็นแบบปัดเงาทูโทนนะครับลายก็จะดูแข็งแกร่งหน่อยนะนี่นะครับคุณได้ยางที่เป็นตัวดันล็อกอินาเซฟที่ก็ยางตัวเดียวกับทางด้านของ Veloz ตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเป็น Veloz ตัวท็อปเนี่ยนะตัวพรีเมียมเนี่ยเขาจะได้ยางน่าจะเป็นของ Bridgestone นะครับเป็น Bridgestone เนี่ยฮะโอ้โหรอบๆคันนะครับที่ปัดน้ำฝนหลังนะเวลาแบบเจอทางฝุ่นแบบนี้นะต้องมีนะนะฮะที่พิเศษก็คืออะไรรู้ไหมครับตอนนี้ครับนี่คือรถโมเดลเยียร์ปี2022จากทาง Suzuki ก็คือ XL7 เป็นหลังคาดำเงานี่คือเดี๋ยวเขาจะไปเปิดราคานะครับในงานมอเตอร์โชว์ช่วงประมาณสักวันที่23มีนาคมนี้ฮะแต่ราคาเนี่ยน่าจะประกาศตั้งแต่วันที่22มีนาคมแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นรอบสื่อมวลชนคิดไปเลยครับว่าราคาเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นคาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยอย่างคันตรงนู้นเห็นไหมฮะอันนั้นคือยังมีขายอยู่ออปชั่นเหมือนกันนั่นคือ779,000บาทราคาเจ้าหลังคาดำเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่หลังคาดำมีแค่2สีตัวถังให้เลือกก็คือสีขาวหลังคาดำเงาและสีส้มหลังคาดำเงามีแค่2สีให้เลือกครับส่วนสีขาวล้วนยังมีขายไหมมีขายในราคาเดิมสีส้มล้วนมีขายไหมมีขายในราคาเดิมที่เหลือมันเหมือนเดิมนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันเรามาดูภายนอกตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรูฟเรลหรือว่าแหลกหลังคาอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถในรุ่นปกติแต่พอเป็นตัวนี้จะได้กระจกมองข้างเป็นสีดำเงาแล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED ด้วยนะครับส่วนซุ้มล้อนะครับการตกแต่งยังเหมือนเดิมเห็นไหมนี่นะครับนะแล้วดูครับนี่ฮะเห็นไหมนี่คือการทำสีนะครับเดี๋ยวให้เปิดดูนะครับว่าเป็นการทำสีจริงๆนี่เห็นปะนี่ทำสีนะไปทำเองเนี่ยมันจะแพงกว่านี้แน่นอนแล้วก็เบาะที่นั่งเนี่ยฮะไม่ต้องมาจัดวางให้สวยหรูอะไรนะครับเบาะพับเก็บได้เห็นไหมเรียบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของอย่างนี้นะครับเอาละ
าพรวมนะครับรถขับได้นุ่มนวลนะครับออปชันในราคาเนี้ยผมว่าออปชันมันคุ้มค่าอยู่นะครับเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่สามารถที่จะเล่นไฟล์ต่างๆได้แล้วกันไม่ได้ล็อกเหมือนปลดล็อกมาจากโรงงานเลยนะครับคือเขาไม่ได้ล็อกไว้ว่ารถวิ่งแล้วมันจะเล่นภาพเหล่านั้นไม่ได้นะครับอันนี้คือบางคนก็ชอบบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ผมเห็นนะแบบเวลาซื้อกันแล้วก็อยากจะปลดล็อกกันทั้งนั้นน่ะเครื่องเสียงดีในบรรดารถในกลุ่มที่เป็นแบบ7ที่นั่ง MPV ทั้งหมดเนี่ยผมมองว่า XL7 Ertiga นี่เครื่องเสียงดีมากนะครับมิติเสียงการปรับอีควอไลเซอร์ต่างๆทำได้เยอะนะครับที่สำคัญเลยฮะในทางลุยนะครับเขามีบอกโมเมนตัมของตัวรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับว่ารถในเวลาคุณใช้คันเร่งรถเนี่ยโมเมนตัมมันไปอย่างไรมันมีกราฟิกบอกก็โดดเด่นครับแฮนด์ลิ่งภาพรวมการใช้งานผมมองว่ามันลุยได้จริงแต่เพียงแต่ว่าในเมื่อรถเป็นขับ2หน้าใช่มั้ยก็ต้องรู้จักรถด้วยว่ามันลุยได้แค่ไหนคุณอาจจะไม่ได้ลุยเดิร์ทขนาดนี้ก็ได้ครับที่มาเป็นทางฝุ่นทางแบบลุยน้ำอะไรขนาดนี้แต่ในการลุยน้ำที่เป็นทางเรียบทางปูนทางลาดยางในตามถนนในเมืองไทยนะครับน้ำท่วมขังนี่เราเจอกันเยอะใช่มั้ยฮะน้ำรอการระบายอย่างเงี้ยฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณไปเจอฮะครึ่งล้อบ้างนะครับเกินครึ่งล้อขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับรถพวกนี้ก็ถือว่าไปรับส่งลูกหลานน่ะใช่มั้ยลูกเราแบบเรียนแล้วฝนตกรถติดตอนเช้าๆเนี่ยนะครับรถกลุ่มนี้มันได้ผลเลยนะครับมันก็จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้ลุยได้หน่อยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากลุยก็ได้นะการที่เราไม่อยากลุยหนักหมายความว่ารถที่เราใช้ก็จะต้องช่วยเหลือให้เราไม่ต้องลุยเยอะฉะนั้นรถมันต้องลุยแม้ว่าคนจะไม่ลุยก็ตามครับสุดท้ายนะครับฝากท่านกดติดตามแมสโตรคาร์นะครับในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็หากว่ามีโอกาสหน้านะครับเรามีคอนเทนต์อะไรหรือว่าเราไปทริปที่ไหนเนี่ยผมก็จะนำมาพูดคุยนำมาเล่านะครับหรือว่าเอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ